สรุปแล้วก็จะเชิญผู้ปกครองมาอีกรอบนึงก็เหมือนกับนักเรียนที่ไม่ผ่านเราก็ให้มาแก้ตัวผู้ปกครองเราก็จะเชิญมานั่งประชุมซ่อมอาจจะมานั่งดูสองสามคนในโต๊ะแบบนี้แหละนะครับตัวบ้านไปแล้วก็สถานที่เพื่อว่าการจะทำนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรคปกตินะแต่เราก็ต้องช่วยกันให้นักเรียนนะครับเปิดมาปีใหม่สองครั้งแล้วเราก็ตอบคำถามไปช่วยกันตุ้นเดือนคราวนี้สอบปลายภาคสอบปลายภาคก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์พอมกราสอบกลางภาคเดือนต่อไปก็สอบปลายภาคครับเร็วมากแล้วอุปสรรคในช่วงนี้คืออะไรครับอากาศหนาวเด็กก็จะมีความขี้เกียจเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือที่เราจะทงลูกหลานกลับถึงบ้านกันเรื่องน่าจะถึงแล้วเนาะไหนมีใครเวลาเดี๋ยว